มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนตามหาแท็กซี่สีชมพูผู้ป่วยโควิดเรียกไปส่งโรงพยาบาลหลังกลัวถูกตัดสิทธิ์ได้เตียงรักษาอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.อนาคตใหม่ทวีตถามทำไมโรงพยาบาลถึงไม่ส่งรถมารับวันที่26เมษายน64หลังจากสถานการณ์โควิดระลอกที่3ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยยอดผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ 2,000 รายส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อบางส่วนนะคะยังไม่ได้เตียงแล้วก็เข้ารับการรักษาค่ะล่าสุดนะคะนายคริสโปตนันอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่ทวีตข้อความบนทวิตเตอร์ถึงเหตุการณ์ผู้ป่วยโควิดรายหนึ่งที่ตรวจพบโควิด-19และได้นั่งรถแท็กซี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเองทำให้ต้องประกาศตามหาแท็กซี่คันดังกล่าวด้วยโดยระบุว่าด่วนตามหาแท็กซี่ชมพูทะเบียนรถททหารสบศ819ที่รับผู้ป่วยโควิดไปส่งโรงพยาบาลย่านประชาชื่นเพื่อกักตัวเองและนำรถไปฆ่าเชื้อ 1. ทีมได้รับแจ้งเวลา 11:40 ว่าต้องการรถไปส่ง2. ขณะที่รถกำลังประสานหารถคนไข้แจ้งกับนิติว่าให้ไปถึงโรงพยาบาลก่อนเที่ยงครึ่งไม่งั้นจะโดนตัดสิทธิ์เตียง 3. ทีมงานพยายามห้ามปรามไม่ให้คนไข้ไปโรงพยาบาลเองเพราะกลัวว่าจะเสี่ยงติดเชื้อกับคนรอบข้างขณะเดินทาง 4. คนไข้ไม่ฟังกลัวว่าจะโดนตัดสิทธิ์เตียงจึงวิ่งโบกแท็กซี่สีชมพูทะเบียนรถททหารสบฤศี819สังคมนี้มีคนที่รับผิดชอบสังคมสูงแบบคุณอัพรวมถึงคนที่สิ้นหวังแล้วก็ต้องการรักษาชีวิตตัวเองโดยเรื่องนี้มีประเด็นที่สังคมต้องตั้งคำถามก็คือทำไมโรงพยาบาลถึงไม่ส่งรถมารับทั้งที่เคสนี้ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อและมีเตียงแล้วโรงพยาบาลมีการเร่งผู้ป่วยจริงหรือไม่ถ้าไม่มีคำตอบก็แสดงว่าหากคุณติดเชื้อหรือว่าเสี่ยงคุณจะเจอกับสิ่งที่คุณอัพพูดเองว่าให้นั่งรถสาธารณะไปโรงพยาบาลเองสิสังคมมีคนที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่รับผิดชอบปะปนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐต้องจัดการบริหารระบบสาธารณสุขให้รองรับคนทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ